สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบล็อก Mindset ได้รับของขวัญสุดพิเศษในวันเกิดปีที่35หาไม่ได้อีกแล้วบนโลกนี้บล็อกได้รับของขวัญสุดพิเศษจากเจ้าสัวสุดที่เกียรติที่หาไม่ได้อีกแล้วบนโลกนี้อายุครบ35ปีแล้วสุขสันต์วันเกิดแดดดี้ป๊อกของมิก้ามิยาสามีผู้น่ารักของเจสีไม่รอช้าที่จะไปเยี่ยมคุณปู่กันยกกระเตงกันไปทั้งครอบครัวโดยคุณปู่ได้ขอมอบของขวัญอันสุดพิเศษที่หาที่ไหนบนโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วโดยป๊อกพัศรกรและมากี้ราศีพาบุตรทั้งสองคนน้องมิก้ามิยามาหาคุณปู่เจ้าสัวสุดที่เกียรติจิราธิวัฒน์ก่อนป๊อกจะพาครอบครัวไปสเปนโดยป๊อกบอกพ่อว่าครอบครัวตัวเองจะไม่อยู่5อาทิตย์ให้เด็กๆมาเล่นกับคุณปู่ให้เต็มก่อนเดินทางกอดกันให้ดื่มด่ำโดยวันที่25กันยายนมันเกิดป๊อกอายุ35ปีเจ้าสัวถามว่าจะไปฉลองที่ไหนบุตรชายทำเศร้าไปอีกรอบบอกไปฉลองที่ไหนก็ไม่เหมือนกันเพราะไม่มีคุณสุดที่เกียรติไปด้วยป๊อกบอกบุญด้วยว่าวันเกิดปีนี้ได้ไปช่วยโรงพยาบาลสามโคกปฐมธานีโรงพยาบาลขนาดเล็ก30เตียงที่ปรับปรุงมารับโควิดด้วยเพิ่มเป็น60เตียงและบริจาคเงินช่วยไป 500,000 บาทเมื่อถามถึงของขวัญวันเกิดบุตรชายปีนี้เจ้าสัวตอบทันทีว่ามีอยู่แล้วให้ความรักเต็มที่เลยด้านบุตรชายก็บอกว่าการให้ความรักเป็นสิ่งที่ดีเพราะผมต้องการความรักความรักเป็นสิ่งที่สำคัญพร้อมสวมกอดเจ้าสัวผู้เป็นพ่อพร้อมหัวเราะถามย้ำว่าให้แต่ความรักเลยนะมักกี้แอบแซวรู้ว่าสามีเอามุกแบบนี้มาจากไหนเพราะเวลาถามสามีว่าจะให้อะไรสามีจะตอบว่าไอมีความรักให้กับยูเรียกว่าพ่อกับคุณพ่อเหมือนกันเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ